ต้นหูเสือด่างจะมีลักษณะใบเป็นขนคล้ายกับหูเสือทั่วไปนะคะแล้วก็มีความหนาจับดูก็จะนุ่มๆเด็ดออกมานะคะก็จะมีกลิ่นคล้ายกับใบหูเสือทั่วไปค่ะสามารถนำมารับประทานกับลาบต่างๆได้นะคะชาวอีสานเราชอบมากวิธีการขยายพันธุ์ก็ง่ายมากนะคะแค่เด็ดลำต้นนะคะก็สามารถนำไปปักชำได้แล้วนะคะราคาโดยทั่วไปนะคะก็ต้นประมาณ 35-40 บาทนะคะแล้วก็ปักชำได้ง่ายขึ้นง่ายมันหอมระเหยนะคะก็มีฤทธิ์มากมายเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะสรรพคุณของเขาเนี่ยสำหรับใบนี่สามารถนำมาบดแล้วก็พอกแก้ปวดหัวนะคะพอกไว้ที่ศีรษะแก้ปวดลดไข้ได้เลยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะใบก็มีฤทธิ์นะคะแก้อาการปวดแก้พิษตะขาบหรือมะเร็งป่องได้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีสรรพคุณนะคะแก้ไอเรื้อรังแก้โรคหอบหืดได้และสามารถนำมาเป็นยาหรืออาหารนะคะไว้สำหรับการบำรุงร่างกายได้เลยหากนำมาต้มนะคะน้ำที่ต้มได้นี้ก็สามารถนำมาดื่มกินช่วยลดอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะได้นะคะสำหรับคุณผู้หญิงนะคะก็สามารถขับน้ำคาวปลาได้นะคะสรรพคุณมากมายอย่างนี้ปลูกง่ายก็สามารถนำไปปลูกไว้เป็นยาแล้วก็อาหารเพื่อรับประทานได้นะคะ